ยังคงมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องสำหรับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยเรียกร้องความเป็นธรรมหลังถูกตำรวจบุกเข้าค้นบ้านพักย่านซอยวิภาวดี60กรณีลูกน้องคนสนิทมีบัญชีม้าเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ล่าสุดพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าตนเองไม่เคยเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ดังกล่าวและไม่เคยมีการโอนเงินจากเว็บพนันออนไลน์ดังกล่าวมาให้กับตนเองซึ่งหลังจากนี้จะดำเนินคดีนายตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการบุกค้นบ้านทั้งหมดโดยยืนยันชัดเจนว่าวันนี้เตรียมตัวตายเลยตายหมู่มันก็ต้องดำเนินคดีกลับออกหมายจับโครมครามโครมครามค้นบ้านผมเอาคอมมานโดลงมามันมีที่ไหนพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เปิดเผยด้วยว่าวันนี้คนที่น่าสงสารที่สุดคือลูกน้องเพราะหากไต่สวนเรื่องละเมิดอำนาจศาลขึ้นมาจะมีคนที่ถูกดำเนินคดีอาญามาตรา157คือผู้กำกับโรงพักพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นคนขอหมายส่วนผู้บังคับบัญชาที่ออกมาแถลงข่าวไม่โดนทำแบบนี้ลูกน้องจะเดือดร้อนเพราะคนออกคำสั่งไม่ได้ออกคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรพอถึงตอนปางตายก็จะเข้าสูตรเดิมทุกคนโดดหนีหมดแล้วก็จะทิ้งลูกน้องตายเรียงแถวส่วนการจะขยายผลถึงคนที่บงการอยู่เบื้องหลังนั้นต้องสอบสวนตำรวจที่ออกหมายค้นและหมายจับว่าใครเป็นคนสั่งแต่ถ้าไม่มีใครสั่งคนที่ออกหมายจับก็ต้องโดนเองเนื่องจากการละเมิดอำนาจศาลถ้าศาลสั่งไต่สวนก็ต้องมี2 อย่างคือยุติกับโดน157ซึ่งถ้าหากมีความผิด157ตนก็จะนำเรื่องดังกล่าวไปยื่นต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบเนื่องจากการออกหมายค้นและหมายจับมีความไม่ชอบมาพากลไม่ได้ไปขอที่ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดด้วยแต่กลับขอหมายค้นและหมายจับที่ศาลอาญากรุงเทพใต้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เปิดเผยว่าหากตำรวจที่ออกหมายค้นและหมายจับอ้างว่ามีพลเรือนกระทำความผิดด้วยจึงขอหมายที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ก็ถือเป็นการกระทำที่มิชอบเพราะต่อให้มีพลเรือนเกี่ยวข้องแต่ก็มีตำรวจร่วมอยู่ด้วยยังไงก็ต้องขอหมายค้นที่ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบเท่านั้นส่วนพลเรือนจะเข้าข่ายเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐในการกระทำความผิดหรือไม่นั้นเชื่อว่าศาลก็ทราบเรื่องนี้อยู่แล้วในส่วนนี้ผมจะให้มอบหมายท่านธนาชัยนะครับนะก็สิ่งที่เป็นการทางกฎหมายก็ในช่วงเช้านี้นะครับก็ได้ให้ทนายความไปยื่นคำร้องนะที่ศาลอาญากรุงเทพใต้นะเพื่อจะขอให้ศาลมีคำสั่งไต่สวนในทางละเมิดอำนาจศาลนะกรณีการขอหมายจับนะครับคืออย่างนี้ต้องเรียนนิดนึงว่าการขอหมายจับนะครับนะเอางี้ด้วยกันการขอหมายจับตำรวจนะครับเราและตำรวจด้วยกันนะครับนานการขอหมายจับตำรวจต้องไปขอที่ศาลอาญาทุจริตเท่านั้นนะครับนะแต่ว่าวันนี้ในการขอหมายจับเนี่ยมันมีเมื่อไปขอที่ศาลอาญาทุจริตมันมีขั้นตอนละเอียดนะครับนะก็คือ1ต้องแจ้งยศนะครับนะเมื่อแจ้งยศนะศาลก็จะไม่ออกหมายจับให้ศาลก็จะสั่งให้ออกหมายเรียกนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้แต่ถ้ามีพลเรือนอยู่ด้วยนะก็ต้องไปขอที่ศาลอาญาทุจริตอยู่ดีนะครับเพราะว่าพลเรือนก็จะเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนนะครับแต่นี้ก็หมกเม็ดนะครับก็มาออกที่ศาลอาญากรุงเทพใต้นะครับถามว่าวันนี้ประเทศเราเนี่ยที่เราให้มีศาลแยกนะครับนะก็เพื่อดำเนินคดีกับเจ้าที่รัฐนะที่กระทำผิดเพราะนั้นถ้ามีการออกหมายจับจะขอมัดออกหมายจับก็ต้องไปออกที่ศาลอาญาทุจริตนะครับแต่เมื่อมาออกที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ก็เลยไม่ใส่ยศนะครับนะเพราะนั้นเมื่อใส่ยศเมื่อไม่ใส่ยศก็เอารวมผสมสอดไส้เข้ากับพลเรือนนะศาลก็ถึงไม่รู้นะครับก็ถึงออกหมายจับทั้งหมดตั้งแต่นายพลยันพุ่มกับนะก็คือเป็นการไปหลอกศาลไปหลอกศาลอาญากรุงเทพใต้ไม่พอนะยังมาหลอกศาลอาญารัชดาอีกนะครับก็คือว่าก็แยกกันนะครับขอหมายค้นที่บ้านผมก็มาขอที่ศาลอาญารัชดานะครับ